นายเรืองไกรลีกิจวัฒนาผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าตนได้ตรวจสอบพบข้อมูลที่น่าเชื่อว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นซึ่งเป็นมูลเหตุที่ต้องทำการสอบหาข้อมูลอยู่หลายวันจนเพียงพอที่จะขอให้กกต.ตรวจสอบต่อไปใน5ประเด็นดังนี้ข้อ1รัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3บัญญัติว่ามาตรา98บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆข้อ2ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อมูลเมื่อวันที่7เมษายน2566ที่ทำให้เข้าใจว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นข้อ3เมื่อตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบข้อมูลของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนที่ระบุไว้บางส่วนดังนี้สถานะนิติบุคคลยังดำเนินกิจการอยู่หมวดธุรกิจตอนจดทะเบียนการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงยกเว้นทางออนไลน์วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนสถานีโทรทัศน์หมวดธุรกิจกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์วิดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ปีที่ส่งงบการเงินตั้งแต่ปี60ถึงปี64ข้อ4เมื่อขอข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าณวันที่27เมษายนปี65นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 42,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ5บาทและข้อ5เมื่อตรวจสอบข้อมูลบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจากเว็บไซต์พบว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดทุกประเภทมีรายได้ปี65รวม21ล้านบาทและมีรายได้ปี64รวม24ล้านบาทโดยบริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี66ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานายเรืองไกรกล่าวว่าจากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจึงมีเหตุอันควรให้กกต.ตรวจสอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลว่าเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ทั้งนี้ตนจะขอให้กกต.รีบตรวจสอบยืนยันข้อมูลจากบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนโดยด่วนว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถือหุ้นจำนวนดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อใดหากถือมาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคมปี62จะเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามมาก่อนหรือไม่การเป็นส.ส.ที่ผ่านมาจะชอบหรือไม่อันหนึ่งเมื่อย้อนไปตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่แจ้งต่อปปช.กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่25พฤษภาคมปี62นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แจ้งเงินลงทุนไว้45รายการแต่ไม่พบลงทุนในหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนแต่อย่างใดซึ่งที่อยู่ที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แจ้งไว้ต่อปปช.สอดคล้องกับที่อยู่ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวโดยในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลาประมาณ10 นาฬิกาตนจะไปยื่นหนังสือที่กกต.ด้วยตัวเอง